โอ๊ตพัสพงค์นุ่มหล่อกล้ามแน่นนักกระโดดคำสายทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2012หน่อลุ่มโอ๊ตปิดจอบก Asian Game 2009, ีฬาเอเชียนเกมสองพันี่สิดพีไม่มีเหรียญมาฮ่องกงกับความสูง5.55เมตรถึงแม้เอเชนเกมครั้งนี้หลุ่มโอ 6, ๊ตสิบแพคแน่นจะไม่ได้เหรียญรางวัลแต่ความหลอ่อและความเท่อของเขาก็ทำให้ใครใหลายๆคนอยากรู้จักหากย้อนกลับไปในกีฬาเอเชียนเกม2018 อตภาคพง์เป็นเจ้าพดินทองแดงในปีนั้นและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์กีฬากระโดดขัมท่อไทยรูปล่อก้ามดีกีฬาเด่นที่มีรอยยิ้ม็นอาวุธจออริงเลวโอดไปอีกหนึน่งในกีฬาไทยที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้เพราะเขาคือคนที่ทำลายสรรถิติตัวเองในกีฬาระดับประเทศมาแล้วถึงเจ็ดครั้งซึ่งวันนี้คีคุยจะพาเราไปรู้จักโอดภาคพง์กันให้มากขึ้นครับ โอรพสพงศ์คือนักเตะค้ำท่อคนสําคัญของวงการกีทาไทยสมัยเดยนอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจะส่งเสริมกีฬาเป็นอย่างมากทําให้เขาซึมซับบรรยากาศของกีฬานชนิดนี้มาแบบเต็มๆจนเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจ,จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับรุ่นพี่ของเขาเส้นทางการติดทีมชาติไทยของเขาไม่ง่ายนักด้วยการบาดเจ็บและคําดุดรุกต่างๆที่ถายถมเข้ามาทําให้ออตต้องสร้างแรงฮึด แลัพิิดจร์ตวเองตุ่อทิดทีมชาติไทยไปแข่งขักรัาซี้เกมในปี2 0 1 7ที่ประเทศมเอาเลเซียซึ่งการลับชส่ชาติในครั้งนั้นสร้างผลงานโดดเด่นทําให้โอ๊ตมีชื่อเสียงและผู้คนชิ้นชมกับกรารคว้าเหรียญเงินมาครองจากนั้นออตก็ทําหน้าที่และกลาทีมชาติไทยอย่างต่อนเนื่องและในครา 2018, อียนเกมปี2 0 1 8เขาก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬากรรโดามท่อไทย ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงและสาเร็จสนวนในกะเอเซนเกมปี2อง2นิบองหรือเอเนเกมปมิสิ9ที่จีนโอ๊ตอาจจะไม่ได้สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนๆชาวไทยได้แต่เขาก็ยังเป็นตัวแทนทีทมชาติไทยที่สร้างความสุขความภูมิใจให้กับคนไทยช้งประเทศและนั่นคือชีวิตของโอ๊ตพัชพงศ์ในกลาดคำทอดไทยที่หลายๆคนอยากรู้จัก